สวัสดีครับพบกับ BKK Motorcycle Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่น Limited ครับคันที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านนะครับคันนี้เป็น R18 นะครับรุ่นฉลองครบรอบ100ปีของ BMW ครับเราจะมาดูกันว่าสำหรับคันนี้มีความพิเศษแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงบ้างสำหรับรุ่น100ปีมีออปชันที่เพิ่มมาให้นะครับจะมีตัวควบคุมความเร็วหรือ Cruise Controlถัดมาครับจะมีตัวให้ความร้อนที่แฮนด์หรือเราเรียกว่า Heat Grip และออปชันที่เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือกันสะบัดของโชคคู่หน้านะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยและยังมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบ2 Tone ครับพร้อมคัตติ้งแบบ Diamond Cutการเพิ่มความดุดันของตัวรถขึ้นไปด้วยการพาวเดอร์โค้ตสีของเครื่องยนต์และสีของเพลาท้ายครับเป็นสีดำเหมือนกันคันนี้ยังมาพร้อมกับท่อโครเมียมของอาคาโพวิกนะครับดีไซน์สวยงามและปลายท่อนะครับมีการดีไซน์เป็นรูปของโลโก้ BMW เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยจริงๆท้ายครับรถคันนี้มีสีที่โดดเด่นด้วยการดีไซน์แบบสีดำตัดกับโครเมียมนะครับขี่ไปไหนใครก็รู้ว่าคันนี้เป็น BMW รุ่นฉลองครบรอบ100ปีแน่นอนสำหรับรีวิวกระชับสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับกับรถรุ่นลิมิเต็ดนะครับใครมีคำถามสงสัยอยากถามคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเรายินดีให้คำตอบกับทุกคนติดตาม BKK Motorcycle Channel ในคลิปต่อไปได้ที่นี่ที่เดียวครับสวัสดีครับ